สวัสดีครับวันนี้พบกับน้าเชจาก Channel เชเทอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้ห่างหายไปนานเลยฮะไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเลยครับไม่ว่างติดภารกิจติดงานและอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ครับน้าเชมีโอกาสได้เข้ามาที่โรงจักรธนบุรีครั้งหนึ่งครับเข้ามาทางประสาทเล็กๆน้อยๆครับรถจักรไอ้น้ำ456ซึ่งในเดือนหน้านี้นะครับทางจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยจะใช้ในการแสดงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งปีนี้เป็นที่แน่นอนแล้วครับว่าทางจังหวัดเนี่ยจะใช้รถจ่ายน้ำ456หมายเลข713กับ715 2คันนี้นะครับในการแสดงก็วันนี้นะครับอาเชกับน้องๆกลุ่ม SLT นะครับได้เข้ามาที่โรงจักรธนบุรีนะฮะทำหนังสือเข้ามาอย่างถูกต้องนะฮะมีลายเซ็นมีหนังสืออย่างเป็นทางการครับทางเราไม่ได้เข้ามาโดยภารการนะครับมีหนังสือให้ทางผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยเซ็นรับรองนะครับว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้ามาในการดูแลรถจ่ายน้ำนะครับโอเคครับวันนี้ก็เราจะทำความสะอาดตรงแค่ส่วนเอาเป็นว่าด้านขวาแล้วกันนะครับด้านขวาถ้าหันเข้าหารถนี่ก็จะเป็นฝั่งขวานะครับเรามาทำความสะอาดชุดรอทางด้านขวานะครับครับตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดไปได้บ้างแล้วนะครับเอาจระบีออกแล้วก็ขัดทุถูให้มันเกิดความสะอาดอย่าเรียกว่างามๆของพวกนี้มันไม่งามๆแต่ว่าให้มันสะอาดเห็นไหมฮะน้าเชก็ต้องไปล้างมือออกมาครับไม่งั้นจะเปื้อนกล้องนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้นี่ก่อนน้าเชนะครับมันจะระบีออกไปหมดแล้วมีน้องบูมกับน้องเอิร์ธครับสวัสดีครับผู้ขาประจำที่จะต้องเข้ามาทำความสะอาดช่วงนี้ก็พอมีเวลาเข้ามากันช่วงก่อนก็ติดงานกันทั้งหมดเนาะห่างหายกันไม่นานครับเดี๋ยวดูก่อนครับฝั่งนี้สวยงามครับล้อนี่ก็เอาจะระบีออกหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตอนที่จระบีเนี่ยยังไม่ได้ออกไปแล้วก็ตอนที่ยังไม่ได้ขัดล้อเนี่ยสภาพเป็นยังไงน้องฟุกเดินนำไปหน่อยโอเคเดี๋ยวเดินไปดูล้อที่ยังไม่ได้เอาจระบีออกกันนี่ครับจระบีก็จะเคลือบอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูคันนู้นครับคันนู้นเนี่ยเอาออกไปแล้วนะครับแล้วเชเอาจระบีออกกับน้องๆไปแล้วครับนี่ครับจระบีออกไปแล้วก็น่ามองน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนๆรถจักรน้ำเนี่ยนาเชขอฝากเพจ SL Team ด้วยนะครับเข้าไปติดตามเข้าไปดูได้ที่ SL Team นะครับแล้วก็ทาง SL Team เนี่ยก็มี channel เหมือนกันนะครับชื่อว่า channel อะไรครับอะไรนะครับ channel ของ SL Team ของบูมมีชื่อว่าอะไรครับเป็น channel ของผมเองนะครับซึ่งจะรวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลด้านรถจักรไอ้น้ำนะครับถ้าคุณสนใจรถจักรไอ้น้ำโดยเฉพาะอย่าลืมติดตามครับโปรดอย่าลืมนะครับติดตาม channel Hiroshi SL นะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวน้าจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามและชื่นชมคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับรถจักรไอ้น้ำทั่วประเทศไทยด้วยนะครับครับโอเคครับเดี๋ยวสวัสดีเนี่ยเดี๋ยวน้าเชต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามกันเหมือนเช่นเคยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นักเชไม่ว่างเลยอย่าลืมกันนะครับครับพบกันกับผมสวัสดีครับ